บอลชนินทร์นะครับจะเปิดเข้าไปเปิดโด่งมาแล้วโขกลูกนี้โอ้โหดราม่าสุดครับคอนแดฮีครับโอ้โหมงประตูนี้นี่ถึง3แต้มเลยครับประจวบใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นประตูชัยได้เลยนะครับฟรีคิกของชนินทร์เปิดเข้าไปให้กับคอนแดฮีมงย้อนเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหธีรวัฒน์มาประท้วงผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับพยายามจะบอกว่าคอนแดฮีเนี่ยไปกดผู้เล่นของตราดโอ้บนมาได้กิษณนนท์ป้ายออกมาครับวันฮีเปิดขึ้นไปครับลึกลูกนี้เราไม่ล้ำด้วยหลุดขึ้นมาอมรยิง 1-0 เลยครับมาประจวบครับขึ้นนำโอ้โหอมรธรรมนามหลุดกับดักล้ำหน้าไปแล้วเป็นประตูครับกระโดดมาเลยครับไม่ถึงกิติพงษ์มงมาวันฮีครับมองออกไปก่อนกลับมาได้เปิดติดปิยราชนิดนึงเอาครับสันเสริญมาบ้างยอดลูกนี้ขึ้นมาโบนิญญาไปกระแทกใส่คอนไดฮีครับก็ยังไม่แม่นพอไผ่โรดครับเคลียร์ออกมาหมกได้ยังดวลลูกกาอากาศกันอยู่สุดสกัดไว้ได้โดยยุทธยุทธพงศ์ไปทิ้งไปเลยแต่ก็ยังมีตัวคอยเก็บอยู่อย่างโบนิญญาแล้วก็บาโจ้นะครับยังประมาทไม่ได้สำหรับพีทีประจวบสารครับวันนี้ถ้าไม่จังหวะที่ยากจริงๆก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆครับจากสัวและฟอร์สไม่ได้ครับหน้าขวามีเพื่อนนะครับเร่งตัวเองการออกไว้ก่อนครับแอร์ฟอร์สแต่ว่าจ่ายลูกนี้ลึกเกินไปครับให้อมรอมรไม่ทันนะแล้วก็ฟาเคสการ์ดครับเปิดยาวขึ้นมาบอล2เป็นสารวัตรครับคืนยับโอ้โหนี่เตะทั่วเลยครับบันเฉลิมมานี่ไปเตะบูราดี้ฮะเล่นไปวันทีครับทรูแบงคอกออฟสั้นให้ไม่ตรงอีกครับโอ้เปิดลูกนี้ไปเข้าเท้าควันไดฮีฮะเสมอ1แล้วก็แพ้1คือเสมอ1กับแพ้1อ่ะคือแพ้บุรีรัมย์นะครับและเสมอเนี่ยคือเสมอทีมอันดับ2ครับก็คือถูกแบงคอกนะครับยิงประตูในบ้านได้27ประตูได้จากบริเวณมุมขวาที่เป็นด้านถนัดของตัวเองด้วยครับแต่มุมครับดีจริงแล้วนี่กาเซียตติเปิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ติดควอนไตฮีนะครับที่ผมทิ้งไปก่อนอมรอมรเล่เปิดเข้ามาแต่ว่าก็ยังสกัดบอลได้นะครับสมบูรณ์เกษรัตน์ขึ้นมาบีบครั้งหนึ่งธนบุญธนบุญไหลถนัดเหมือนกันนะครับจังหวะจะส่วนนะครับของทางบอลเจริญเสียบอลนะครับให้กับทางบีจีหากเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปผลักเขาครับเดวิดบาลาโดนจับฟาวไปแล้วเนี่ยเดชชาติปั่นขึ้นมาอีกทีนึงครับขึ้นโคกแล้วนี่ข้ามคานคนเดียวเลยว่าก็ได้ฮีตัวประกบไปไหนหมดครับมีกางร่มและขยับขึ้นไปข้างบนด้วยเอาชวนคุยระหว่างเปิดเข้ามาครับตรงนี้แล้วโคกแล้วบอลติดเท้าซ้ำไม่ได้ครับมีสนุบิมาแล้วออสโดหยอดกลับไปใหม่โคกดักลูกนี้ประตูลอกต้องระวังแล้วก็หม่งทิ้งไปก่อนครับโอ้โหว่ากวนได้ฮีวิดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเปิดเข้ามาครับโขกทิ้งไม่ได้ครับ
วันเดฮีลูกกากาแข็งแกร่งครับกาจะชะเลาะเปิดยาวเลยสวนอีกทีนึงครับสลักเปิดบอมขึ้นมาครับเปิดทิ้งมาครับจังหวะนี้มั้ยมองสะบัดให้เพื่อนสั้นไปหน่อยครับรัชพลถึงหลังนี่มั้ยไปเล่นเสา2นะครับกลายเป็นว่าวางเท้าไม่ดีแล้วโอ้โหออกไปไกลเลยครับโอ้บงเคยลูกนี้มาไปถึงขวัญชัยจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นคือความคาดหวังในก่อนต้นฤดูกาลนะครับพวกเขาตั้งเป้าไว้แค่40แต้มนะครับแล้วก็จะเป็นแต้มที่รอดจากการตกชั้นแน่นอนพอทั้ง2ทีมครับครับประจวบเองผู้สาประตูก็จะเป็นขวัญชัยสุขล้อมเลยครับของหลังครับมีควานไดฮีนะครับสมภพดินวงครับแล้วก็อัดดันโอลาฮวัชนะครับขณะที่ตรงกลางครับซิเกบัตบูเต้ครับกฤษณะนุบควานไดฮีครับปังกันขึ้นมาติดบล็อกอีกเปลี่ยนแกนข้ามมาสีเกตสีเกตตะวันสีโรดจะสวนขึ้นมาเกรกยังดักไว้ได้ครับประจวบสารวัตรเคาะช่องมาสวยครับนัทพุทธเปิดต่อมาเอกชัยจับทีแรกต้องตามไปเล่นอีกทีนึงครับเอกชัยเบียดอยู่แต่ว่าเล็กพลาดเองครับสรุปมาสุกเก็บได้ครับสรุปสรุปกระชากขึ้นลูกนี้ไม่ล้มเองสินให้เป็นลูกหนึ่งออสโดดุนจากขืนให้อมรครับลุยไปถึงเส้นหลังหยุดได้ดีมากครับกวาดาฮีเปิดยาวขึ้นไปแต่ขึ้นมาครับจะสวนแล้วครับบุรีรัมย์จังหวะนี้จี้ขึ้นมาเลยครับออสโดออสวาลโดลากใส่ครับแล้วหลบลูกนี้ไม่ผ่านครับโอ้โหมากกว่าในฮีดักแม่นจริงๆย้ำครับสัตว์รักขึ้นมาใหม่จักรพันธ์จักรพันธ์แตะขึ้นมาออสวาลโดโดนจิ้มตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับประสิทธิ์เล่นต่อเลยสุเช่ามาที่กระโดดออกไปครับที่ออสวาลโดออสวาลโดติดเครื่องลุยขึ้นมายาวไปแล้วครับโดนในฮีขวางเอาไว้อีกอดุลไอวันเฉลิมที่จับจับขยับเข้าซ้ายไม่ได้ครับกฤษณ์ไม่ได้ว่าอะไรครับตอนนี้เอ้าบอลห่างตัวไปหน่อยขึ้นมาครับทางออสวาลโดหายไปนานเหมือนกันครับทะลุขึ้นมาจับได้จากพันแตะแล้วก็ยาวไปหน่อยครับจังหวะแตะจากพันทีมเปิดตัวตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดนะเอาครับเก็บบอลได้ครับลูเคียนโดนแย่นิดเดียวครับโดยควานแดฮีวันนี้เนี่ยโดนประกบติดแน่นอนนะครับลูกทุ่งของพัทยาครับลูเคียนลูเคียนมาเจอกับควานแดฮีต้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับสุบันันเปิดยัดลูกนี้ได้ทุ่งครับจะเลือกยังไงบาโจโยกไม่ได้แล้วคืนกลับมาให้ซาเดลินซาเดลินหาขวาแล้วยิงลูกนี้ไปติดล็อกของควานแดฮีออกบอลคืนมาอยู่ที่ซักเดลินไหลมาโบนิญญาให้บาโจตวัดมาไม่ตรงอีกครับแถว2เอาครับทีประจวบจะได้บุกบ้างมาที่กิตติพงษ์ลูกนี้โดนล้มตัวเกี่ยวยังมาได้ครับเอาครับกิตติพงษ์ตวัดเปิดเข้ามาโดนมงมาตรงกับโอลาหวักอ้าวเคลียร์ไม่ดีแต่ไปโดนมือของสันเสริญครับมาครับพลิกมายศศักดิ์ทะลุมาครับวัชรพงษ์ได้เปิดหักเข้ามาครับติดบล็อก
นายเตะมุมครับจะย้อนกลับเข้าไปตรงกลางโดนขาของควาไดฮีออกหลักเห็นนะครับดูลาดี้นี่ขยับดันขึ้นมาทางซ้ายได้บอลแล้วครับเอกชัยเปิดลูกนี้บอลพุ่งต่ำครับยังได้ทีเอกชัยย้อนกลับมาวาเดอร์ลุยส์โดนบอลของวาเดอร์ลุยส์เปลี่ยนทางเอาละครับพื้นที่พอมีครับเอกชัยใส่ทันทีโอ้โหร่วงไปเลยครับแม่ควอนแดฮีครับนอนเมื่อมอนมงดักไว้ได้ก่อนยังอยู่ที่เอกชัยสมบูรณ์ครับมีผู้เล่นของประจวบเจ็บอยู่แล้วก็ต้องเตะทิ้งเลยครับควอนแดฮีโอ้โหอมอนนะครับนี่ครับตัวนี้ยังทันครับอันนี้กาเซียตัวติอันนี้กาเซียตัวติเปิดเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ยังติดครับควอนแดฮีขึ้นไหมครับหมอสโดหยอดกลับไปใหม่โขกดักลูกนี้ประตูโล่งต้องระวังแล้วก็หม่งทิ้งไปก่อนครับโอ้โหมากควอนแดฮีวิดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเปิดเข้ามาครับโขกทิ้งไม่ได้ครับควอนแดฮีลูกกากาแข็งแกร่งครับกาจอบมอสโลตังป้อมแล้วตักเข้ามาด้านในครับมงสุภชัยแล้วยิงสวนสลักแล้วโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบมีฉลับหรือเปล่าลูกนี้จะพักสนามกันทั้งสองทีมเลยครับเอาเลยครับเชียร์วัดเชียร์วัดเข้ากรอบเขตโทษจ่ายตรงกลางลูกนี้แม่ขวาในฮีสกัดออกมาอยากเก็บได้ครับแถวสองของพัทยาครับสุพนันไหลกับคิมไตยอนให้กับลูเคียนลูเคียนดีดออกเร็วครับออกไปด้านขวาครับให้กับสุพนันสุพนันแตะเรียดโอ้โหลูกนี้มาโดนสกัดออกได้ครับโดยควานแดฮีอูมินเก็บบอลได้ครับลากจี้มาเจอกับโอลาโฮวัชอูมินแตะจังหวะนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้ววรนาถยัดโอ้โหโดนบล็อกโดยควานแดฮีครับมีสดให้กับเชียวัดเปิดมาเข้ากรอบเขตโทษโอ้โหแม่จังหวะนี้ลูเคียนล้มไปประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับโอลาโฮวัชโมสกัดออกมาแถว2ยังเก็บได้แต่ว่าลูเคียนเจ็บต้องวนกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่คิมไตยอนคิมไตยอนตามช่องโอ้จะให้กับลูเคียนว่าไม่รู้กันครับรัชพลรัชพลอู้ลูกนี้ช้าไปหน่อยเอาเลยครับให้กับทางพิชาครับมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดยัดมาเอาฉลับมาเข้าทางลูเคียนคืนมาแล้วยิงเลยครับโอ้โหคิมไตยอนลูกนี้ติดบล็อกยังเก็บบอลได้จังหวะที่ปงโกปงโกเปิดพุ่งๆมาเอาเลยครับดิยูบิลามไล่มาถึงบอลแล้วแม่แต่เปิดติดควอนไดฮีครับโอ้ให้ตัดแนวรับมาได้เอาครับขึ้นมาใหม่ไปทะลุขึ้นมาครับสีโรดอ้าจับไม่อยู่ครับบอลจากสวนฟอร์สไม่ได้ครับวันนี้เบิ้ลจังหวะเดียวเลยครับโตขึ้นมาลิสขึ้นไม่ได้ยังคงเป็นปัญหาแล้วครับบางครั้งคองเกมได้แต่ไปถึงพื้นที่อันตรายไม่ได้ครับนาทีพีดีประจวบเองต้องพยายามยิงประตูจะพลิกบนมาได้กฤษณ์นนท์ไปออกมาครับวันนี้เปิดขึ้นไปครับลึกลูกนี้เราไม่ล้ำด้วยหลุดขึ้นมาอมรยิง 1-0 เลยพื้นที่ของตัวเองมาเยอะพอสมควรเลยครับจังหวะนี้นี่เข้ากระแทกใส่อดุลตัดฟ้าไว้ก่อนนะครับเป็นลูกหลังเกมรับของประจวบเอาครับเตะฟรีคิกยาวขึ้นมาครับควานแดฮีครับลูกนี้มาเก็บบอลไม่ได้นั่นสุพนันล็อกแล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกครับตัดสินใจสองจิตสองใจนะครับแต่ยาวขึ้นมาครับควานแดฮีให้กับทางดูบุยยาวโอ
ลูกฟรีคิกของเจ้าบ้านบันดีฮีจะเล่นเปิดโด่งเป้าที่โยธานลิสติดสุริยะจังหวะ2คริสตันเอาลงพื้นได้อะบันดีครับเปิดยาวขึ้นมาดูมุย่าโมงแล้วผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแม้ว่าเมเนเซสจะขอไปเป็นอัดดานนะครับที่จะขอโทษแล้วครับก็ยอมรับนะครับฟาวชัดเจนไม่ถึงคังซูอิวแล้วครับเซบอให้กับทางพิธีประจวบควอนไดอ่อนข้างปากมามาซ้ายมั่นกับเจ้าทานลิสต์ดูเลอร์ไปต้นปิดยาวครับเอาพักอกได้โจทาริสจะเปิดขึ้นไปเลยครับก่อนได้ฮียิงยาวขึ้นมามงตั้งมาครับลูกนี้ไม่มีใครกระโดด